วิทยุสากลการเกษตรอำเภอเมืองน่าน 90.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการที่นี่เมืองน่านมุมมองท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจปุ้ยอภิญญาเดชาติวงศ์ณอยุธยาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพนะครับรายการที่นี้เมืองน่านมุมมองท้องถิ่นประจำวันอังคารที่7มิถุนายน2554กลับมาปะกับพี่น้องแฟนรายการตั้งแต่ 8:00 นไปจนถึง 9:00 นเจ้าครับวันนี้ผมภาวัตสัตยวงศ์ มาพร้อมกับท่านผอ.มงคลสิทธิวีรคุณสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ทุกวันอังคารครับผมไปจนถึงเลือกตั้งครับผมจะท่านผอ.จะได้มาอู้ถึงความคืบหน้าครับผมตั้งแต่เริ่มเปิดทับสมัครนะท่านผอในส่วนของจังหวัดน่านทั้งหมดนะครับครับวันนี้มีอะไรยังตีท่านผออยากจะอู้ฮือพี่น้องแฟนรายการเปิ้นได้ฟังตอนแรกๆนี่พออาจจะช่วงมุ้งหลังอาจจะมีคำถามครับครับเรื่องแรกที่กราบสวัสดีผมพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่เคารพทุกท่านครับเรื่องแรกคือการเตรียมการเลือกตั้งของกกต.จังหวัดน่านนะครับเมื่อวันอังคารวันพูดที่แล้วครับวันที่1เอาก็ได้เจอกกต.เขตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตนะผอเขตแล้วคณะกับอนุกรรมการประจำอำเภอนะครับคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งคือแต่ละอำเภอนะครับครับนะเชิญมาบ้านเฮาท่านในอำเภอเป็นประธานอนุเป็นอนุแต่ละอำเภอนะครับแล้วก็มีท่านผู้กำกับของสถานีตำรวจนะครับแล้วก็มีปลัดอาวุโสมันจะมี3 3 3อำเภอละ3 3 3 3นะครับเพราะฉะนั้นเอาก็เชิญเปิ่นมาแล้วก็มาชี้แจงข้อตกลงวิธีการทำงานนะครับมาทำความเข้าใจกันที่หอประชุมของเทศบาลน่านนะเรียบร้อยไปแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็ไปประสานงานกับท่าน ไปรษณีย์จังหวัดน่านครับไปประสานเรื่องอย่างครับไปรษณีย์จังหวัดเขาจะต้องเอาบัตรเลือกตั้งมาอู้ถึงเรื่องไปรษณีย์ไปรษณีย์จะต้องช่วยเขาเรื่องขนบัตรนะครับเรื่องบัตรแล้วก็บัตรเลือกตั้งที่เลือกตั้งแล้วจะต้องส่งไปจังหวัดต่างๆไปรษณีย์รับผิดชอบแถมเรื่องนึงก็คือเอกสารแจ้งเจ้าบ้านที่เขาอย่าพิมพ์เป็นว่าไผ่ผ่องสมัครบ้านเขาแบบบัญชีไร้จื่อพักไผ่แล้วมีนโยบายจะได้นะครับเขาพิมพ์ถึงหมด 150,000 เล่มบ้านเขาจากวัดน่านมีหลังคาเฮียนอยู่แสน 148,000 กว่าหลังคาเพราะนั้นอย่าพิมพ์แสนห้าผมก็ไปประสานกับท่านไปชนีจังหวัดท่านอาทิตย์วงไอเปิดก็บอกผมมีปัญหาบอกเอามาเลยมาแล้วผมจะจัดแยกวันว้าผมก็เอารายการว่าตำบลเนี่ยมีกี่หลังคาเฮียนตำบลนี่มีกี่หลังคาเฮียนเอาไปฮือเปิ้นครับเปิ้นจะจัดส่งไปฮือไปสนีตำบลเปิ้นเอาไปแจกทุกหลังคาเฮียนนะครับนี่ส่วนนี้กกต.ต้องดำเนินการแถมส่วนหนึ่งคือหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หนังสือแจ้งเจ้าบ้านก็คืออำเภอไปพิมพ์ว่าเจ้าของบ้านเลขที่นี่นะวันที่นั่นเป็นไปเลือกตั้งนะในบ้านเฮามีไผ่พ่องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับลำดับที่หยังไปเลือกตั้งที่ไหนนี่ของห้องหนังสือแจ้งเจ้าบ้านมันก็จะไปพร้อมกันไปสนิทก็จะดำเนินการเพราะนั้นเราก็วางแผนด้านนี้นะครับว่าประมาณวันที่13อย่าลืมแจกละนะเอกสารที่ว่าพ่อแม่พี่น้องชาวนาบอกว่าเอ๊บ่ฮู้ไผ่สมัครถึงหลังคาเฮียนทุกหลังคาเฮียนครับครับแล้วก็จะมีเอกสารที่ว่าแจ้งเจ้าบ้านพอได้เอกสารแจ้งเจ้าบ้านอ่านเห็นน้อยหนึ่งจื่อเขาตกหล่นก็จื่อเขาเกิดมีคนเกิดมาก็ผีมาอยู่บ้านเขาก็ไปเขาห้องเพิ่มชื่อถอนชื่อได้ครับส่วนนี้เขาไปประสานงานละของไปรษณีย์เรียบร้อยละแอมส่วนหนึ่งคือไฟฟ้าก็อันตรายนะครับเรื่องการเลือกตั้งวันนั้นผมไปนั่งอู้กับท่านยศวลิศนะครับพันธุรัตท้าดานะครับปืนเป็นไฟฟ้าอย่างวัดน่านผู้ส่วนพิพาผู้จัดการไฟฟ้าก็ไปวางแผนหนึ่งก็ไปขอความร่วมมือว่าท่านครับวันเลือกตั้งนะ4จุดที่สำคัญก็คือ1กกต2เขตนะครับเขต1ที่อบจ3เขต2ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์4ก็คือโรงเรียนปัวนี่จุดหลักเลยที่เขาจะต้องรวมคะแนนต้องมีเครื่องสำรองไฟแล้วผมก็บอกว่าท่านผู้จัดการอย่าไปลืมอำเภอนะเพราะแต่ละอำเภอก็ต้องรวมคะแนนนะครับเพราะนั้นเปิดกับวางแผนละแฮมอันหนึ่งกกต.ประสานงานก็เปิด ก็คือจะมีเอกสารประชาพันธ์การเลือกตั้งเป็นแผ่นน้อยๆผมก็พิมพ์เรียบร้อยแล้วมันวาเลยนะเรียบร้อยปุ๊บกับผมก็เนี่ย150,000แผ่นเหมือนกัน
พราะว่าเฮาไปประสานงานกับผู้จัดการเนี่ยเปิ้นก็อย่าเอาขนจดมิเตอร์นะท่านครับขนจดมิเตอร์กับขนที่ไปเก็บสตางค์ซึ่งจะไปทุกหลังขาเห็นมั้งครับถูกต้องครับอาศัยเปิ้นนะว่าท่านครับผมกับบนว่าเอาไปให้เปิ้นละแล้วก็เปิ้นก็ถามว่าจํานวนหลังคาเฮียนทุกหอก็เอาไปให้เปิ้นหมดละนะเปิ้นก็อย่าลืมใจคือคนที่ไปจดมิเตอร์ก็จะกลับไปตัวจดมิเตอร์บ้านนี่แหละเอ้านี่เด้อหนังสือเอกสารกกต.ก็มีนักข่าวได้ยินข่าวก็เลยว่าเวลาไปแต่ๆอย่าไปแจกนั่นขอไปทำข่าวได้ก็โอ้ยินดีผมก็โทรประสานท่านผู้จัดการว่าถ้าผมเริ่มแล้วผมอย่าประสานนักข่าวเพราะนั้นนี่คือแนวทางที่เราดำเนินการมาครับก็เตรียมความพร้อมพอสมควรต้องอู้ถึงวันนี้ตั้งแต่ท่านพออู้ถึงเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีการเปิดรับสมัครจนถึงวันนี้กกต.ยอมครับแบบขนาดนักกันละกันเรื่องงานครับผมบริกึดเนี่ยถ้าท่านบอกอู้นี่จะบอกฮู้เลยว่าติดแต่แล้วมันมีความสำคัญเนี่ยหลายเรื่องเลยหลายเรื่องโดยเฉพาะไฟฟ้านี่ถ้าบริกึดเพื่อลวงหน้านี่ปัญหาโอ้โหช่วงนับคะแนนไฟดับแต่เฮานับคะแนนตีหน่วยอย่าไปลืมนะคะแนนตีหน่วยแล้วเอามารวมต้องมารวมเตียมเผอเพราะนั้นจุดรวมคะแนนเตียมเผอไฟดับบ่ได้ครับแต่ตีหน่วยเนี่ยมันยังมาวันอยู่อันยังบ่ใครตัวได้แต่3โมงไปนะครับก็คงปอได้เพราะว่าหน่วยหนึ่งก็คงบ่นักตัวได้ใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็น่าจะหมดนี่นะครับเนาะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งครับท่านผอครับมีหลายท่านเปิ้นก็สอบถามหลายประเด็นเรื่องของการที่กกต.เปิดสิทธิ์เปิดฮือไปผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าครับผมทั้งประเทศนี้ต้องฮู้ตอนนี้ก็คือประมาณ2ล้านไป2ล้าน6แสนไปครับหมดประเทศนะครับผม2ล้าน6แสน 44,544 คนที่เขาประกาศคือคนที่บ่อยู่บ้านเก่านั่นล่ะไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยรวมแล้วปรากฏว่าจังหวัดที่นักที่สุดคือกรุงเทพครับผมกรุงเทพ1ล้าน 77,972 คนนี่หมายถึงว่าส่วนหนึ่งก็คือไปจากต่างจังหวัดบ้านเขาไปอยู่กรุงเทพแล้วไปลงทะเบียนไว้ที่กรุงเทพล้านปลายใกล้ๆบ้านเขากับเชียงใหม่เชียงใหม่นี่43,000ครับ43,007แล้วคือน่ะออนลูกหลานเขาไปอยู่เชียงใหม่คือไปเห็นหนังสือไปยังก่อจังนะครับอย่าอยู่ในเนี่ยแล้วจังหวัดที่น่าสนใจจังหวัดหนึ่งชนบุรี 230,000 230,000เพราะว่าคนไปทำงานที่ชนบุรีนะปทุมธานีก็นักขับปทุมธานีนนทบุรีนี่ปทุมธานี 104,000 นะครับ104,000 นนทบุรีก็นักเพราะนั่นก็การเตรียมการนี่จังหวัดหน้าของเฮา2,099 2099ครับก็บ่ได้เหมือนกันครับเนาะแต่คนอื่นที่มาอยู่บ้านเฮา2,099เมื่อเฮาฮู้ตัวเลขวันๆเนี่ยเฮาฮู้ตัวเลขเป็นทางการกกต.เตรียมการจะได้กกต.ก็เตรียมตั้งกรรมการละครับเพราะนั่นการเตรียมการตั้งกรรมการเพราะว่าเวลาเฮาลดเหลือวันเดียวเวลาจากถึง5โมงหรือ3โมงเพราะนั้นผมตั้งกรรมการ4ชุดรองรับคน500คนจะต้องแจ้งกรรมการ1ชุดคือเฮาอย่าฮือเปิ้นเนี่ยภายใน3โมงคือได้ครับเพราะนั้นเฮาก็ต้องตั้งกรรมการรองรับแล้วกว่าผมประสานงานไปที่ปลัดท่านปลัดอบจ.น่านปลัดหนุ่ยครับเปิ้นก็จะได้คือเอาคนของอบจ.น่านมาช่วยเป็นกรรมการประจำหน่วยของหน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดซึ่งเขาไปแจ้งสถานที่ของเปิ้นนะครับสรุปแล้วก็คือ2,099คนเนี่ยวันที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้ท่านบอกว่าจะอยู่บ่อเกลืออยู่นาน้อยเฉลิมพระเกียรติท่านต้องเดินทางมาที่อบจ.น่านอบจ.น่านเพราะจังหวัดน่านเปิดคือจุดลงคะแนนอยู่ที่เดียวที่อบจ.น่านนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องแฟนรายการที่ฟังอยู่เนี่ยมันมีอยู่2เขตก็คือ1วันที่13ถึง17เนี่ยนี่คือในเขตนี่หมายอันนึงไปลงที่ว่าอําเภอครับผมยังบ่ได้ลงทะเบียนเด้อนะยังบ่ได้ลงทะเบียนเด้อครับแน่ๆแต่ว่าประเด็นบางเทื่อเพิ่นจะสับสนวันก่อนก็มีคนถามผมเอ้านะครับมีคนถามว่าเอ้าเพิ่นบ่ว่าลงแต่บ่ใจครับนั่นคือในจังหวัดน่านในจังหวัดน่านฟังเด้อฟังเด้อบ่ยะหยังเด้อครับฟังอู้เด้อแต่เฮาจะอู้ประเด็นที่ท่านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยที่จะลงก็คือติจต้องมาที่อบจ.วันที่26มิถุนายนเต่าอันครับผมหมดจังหวัดน่านก็มาลงทีเดียวครับมันจะมีอย่างสื่อจะอีกคำถามครับครับผมผมเองเนี่ยผมที่ว่าผมอยู่แปรผมก็ไปลงทะเบียนละโอ้ครับครับผมจะบอกว่าเฮ้ยไปเจซิตที่ไหนไปจะบอกเลยเวลาเถอะครับวันที่26ผมก็ไปละเนี่ยผมนี่ไปยืนอันนี้ของพออ๋อนี่ของพออ๋อเป็นแบบฟอร์มจีนะครับเนาะครับเป็นแบบฟอร์มซึ่งพอไปยืนไปลงทะเบียนปั๊บมันจะมีหนังสือตอบครับพอดีผมไปยืนปั๊บเปิ้นก็ว่าเอาตั๋วเก่าเอาไปเลยถ้าใน3วันเฮาไปยืนทางไปรษณีย์เนี่ย3วันก็เป็นจะตอบรับไปแต่ถ้ายืนด้วย
ัวเองถ้านายทะเบียนพิจารณาแล้วเปิดกระหือใบนี้มาเลยเอาไปแสดงในวันที่26ครับผมนี่ชัดเจนครับผมทีนี้ประเด็นนี่ครับว่าเอ๊ะแล้วก็คนที่มาต่างจังหวัดเนี่ยอย่าพูดกับว่าจังหวัดไผ่จังหวัดมันไผ่สมักพองนั่นคือประเด็นเลยว่าสสส2นี่เขาห้องสสส2ของบ้านเฮาเนี่ยของจังหวัดน่านเฮาเนี่ยเฮาอยู่พิมพ์ที่แม่นครับผมนี่เอาไว้อย่างไว้ที่หน้าหน่วยนี่เค1นี่เค2นี่เค3นะผมก็ส่งไปละส่งไปทั่วประเทศ76จังหวัดผมส่งไปละของน่านนะครับส่งไป76จังหวัดกทมกรุงเทพนี่ผมส่งไป50ชุดเพราะกทมมันมีอยู่ตีเลือกตั้งมี50ตีบางจังหวัดก็มี3ตี4ตีผมก็คำนวณไปส่งไปละของเขาส่งไปละแล้วของเขาส่งมายังก็ส่งมาแล้วครับไม่ได้ว่าของต่างจังหวัดใน